โอ้ยแม่ฮะผมอยากกลับบ้านนะดูสิมาช้อปปิ้งอะไรคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะผมไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยอะไรกันจ๊ะแม่ก็มาเดินดูของช้อปปิ้งแป๊บเดียวเองนะลูกก็อดทนรอแป๊บนึงไงเดี๋ยวแม่จะพาไปกินไอติมแล้วเนี่ยโอ้แม่เห็นคนไหมเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเนี่ยอุ้ยคนมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยจะซื้อของอะไรกันมากมายให้ผมกลับบ้านนะคะผมไม่ได้กลับถ้าผมไม่ได้กลับแล้วผมจะนอนตรงเนี้ยแหละเฮ้ยลูกใจเย็นๆสิอย่าทำตัวเป็นเด็กอย่างนี้ไปได้นะไม่อายน้องบ้างหรอน้องยังยืนอยู่เลยนะนั่นน่ะสิคะทำไมพี่จูเลียนต้องลงไปนอนนะอย่างง่วงหรือไงอ่ะเฮ้ยรอแม่แป๊บนึงนะจ๊ะเนี่ยแม่กำลังจะดูคอลเลกชันกระเป๋าใหม่ตรงนั้นนะรอแป๊บนึงนะนั่นไงอยู่ตรงนั้นเลยโอ้ยหลบทางหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยว่าไงคะพี่สาวโอ้ยสวยจังเลยนะคะตายแล้วเธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะทำเป็นแฟนฉันนะเฮ้ยอะไรอ่ะก็แค่ชมผู้หญิงสวยไม่ได้ไงผู้หญิงมีอายุก็สวยได้เหมือนกันนะโอ้ยแม่ไม่ไหวละปวดหัวจังเลยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเคารพมีสัมมาคารวะเลยเนี่ยเอ๊ชุดนี้ก็สวยดีนะโอ้แม่คะไหนแม่บอกว่าจะซื้อกระเป๋าอย่างเดียวไงคะทำไมเราเดินมาแผนกเสื้อผ้าได้ไงเนี่ยเฮ้ยพี่จูเลียนหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะแต่หนูก็อยากรอกินไอติมเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปแล้วเราจะได้กลับบ้านกันได้ไหมคะเนี่ยโอ้แม่บอกให้พวกลูกอ่ะรอกันแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอดูกระเป๋าแป๊บนึงนะกระเป๋าใบนี้สวยสวยจังเลยเฮ้ยนางผู้หญิงคนนั้นนางคลาวเดียโฟเกลนี่นะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้แม่ฮะได้กระเป๋าแล้วใช่ไหมคะงั้นแม่ไปเช็คเอาท์แล้วจ่ายตังค์แล้วรีบกลับบ้านเลยค่ะเนี่ยเราจะได้ไปกินไอติมแล้วกลับบ้านแล้วจะทีผมรอไม่ไหวละโอ้ยจะครอบครัวนี้มากันทั้งครอบครัวเลยฉันนะหน้าเบื่อพวกนี้จริงๆเลยต้องหาเรื่องแล้วแหละรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเหมาะกับแม่หรือเปล่านะโอ้ยใครเดินมาชนแม่เนี่ยเอ้าเด็กคนน่ะเดินมาชนฉันไม่เคยจะเดินมาชนคุณหรอกเอ้าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะนี่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณนี่มันเป็นคุณเป็นแม่ของเจ้าจูเลียนจอมโตๆที่จอมเกเรนี่นะใช่ค่ะพี่จูเลียนหนูจำได้แม่ของเด็กผู้ชายที่ชอบแกล้งพี่จูเลียนนี่นะเอ๊ะพวกเธอพูดอะไรของพวกเธอน่ะฉันนะเป็นแม่ที่ใจดีที่สุดในโลกพวกเธอเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ฮะโอ้ยลกแผ่นดินหนักแผ่นดินมากๆเลยไปช้อปปิ้งที่อื่นไปฉันไม่อยากจะเห็นหน้าครอบครัวนี้โอ้ยลูกๆดูไว้นะจ๊ะว่าคุณป้าคนเนี้ยพูดจานะไม่ไหวเลยถ้าไม่มีมารยาททางสังคมเลยในโลกนั่นน่ะสิอ่ะแม่คนอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยนะคะโอ้ผมนะไม่เคารพนับถือเลยพอๆกับลูกเขาเลยลูกไงแม่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเนาะฮะลูกพูดจาได้ถูกใจแม่มากเลยนะจ๊ะแต่จำไว้ว่าเราอย่าทำตัวนะไปเสมอกับคนแบบนี้เราจะทำให้เราไม่ต่างอะไรกับคนพวกนี้เข้าใจไหมจ๊ะเฮ้ยดูมันกล้าว่าฉันงั้นหรอกล้าว่าฉันทำตัวต่ำงั้นหรอเดี๋ยวคอยดูนะเฮ้ยคุณป้าคนนี้สวยจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยทนายไม่หยุดอีกหรอนี่พี่ชายคนนี้เนี่ยใส่แว่นดำหน้าตาเหมือนโจรมาชมแม่หนูได้ยังไงหนูหวงแม่นะอะไรอ่ะก็ไม่เคยเจอแม่คนไหนสวยขนาดนี้เลยอ่ะแม่ฮะผมว่าเรารีบไปหาสถานที่ที่นี่นะมีแต่คนแปลกๆนั้นเลยเฮ้ยไม่ได้นะจูเลียนจูเลียนดูสิโอ้กระเป๋าใบนี้สวยจังเลยอ่ะเอ๊ะแต่แม่ว่าแม่ไม่ซื้อดีกว่าแม่เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเนาะเอาใบเดียวก็พอละสวัสดีค่ะมีอะไรให้ดิฉันรับใช้ไหมคะเนี่ยค่ะดิฉันอยากได้กระเป๋าสีชมพูเนี่ยค่ะแล้วคุณจะไม่เอากระเป๋าสีฟ้าใบเล็กนั้นด้วยหรอคะเห็นคุณมองมาตั้งนานแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันกะว่าจะมาซื้อแค่ใบเดียวเท่านั้นงั้นเอาสีชมพูนี้ใบเดียวก็พอนะคะได้ค่ะ ฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงดีฉันนะจะจัดการให้เข็ดหลาบเลยบ้านนี้นะจะต้องเจอดีแน่ๆอยากจะเลือกกระเป๋านักใช่ไหมฉันก็จะอาศัยเวลาที่กำลังเผลอเลือกกระเป๋าอยู่นี่ล่ะนะคอยดูนะเจ้าพวกครอบครัวนี้ต้องเจอดีนี่ไงอยากได้นักใช่ไหมไม่ยอมซื้อใช่ไหมแอบเอาไปใส่ในกระเป๋าเลยเจ้าหัวขโมยเดี๋ยวต้องโดนตำรวจจับแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วนะจ๊ะค่ะจ่ายตังค์แล้วนะคะเรียบร้อยขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะนี่ไงจ๊ะลูกเห็นไหมว่าแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนี่มันเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะขอโทษนะคะคุณคะขออนุญาตตรวจกระเป๋าหน่อยนะคะพอดีมันมีสัญญาณส่งเสียงดังขึ้นมาอ๋อได้เลยค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรหรอคะฉันก็จ่ายตังค์แล้วนี่นาทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะอ๋อให้ตายแล้วกระเป๋าใบสีฟ้านี้มันมาอยู่ในกระเป๋าของฉันได้ยังไงโอ้ยไม่จริงนะคะอย่าบอกนะว่าคุณ
คุณลูกค้าขโมยไปเหรอคะฉันเห็นคุณยืนมองกระเป๋านี้ตั้งนานถึงสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เลือกซื้อนี่นะเป็นไปตามแผนฉันทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้หยิบมาเลยนะฉันสาบานได้เลยว่าฉันจ่ายตังค์เท่านั้นนะฉันไม่ได้เลือกใบนี้มาเลยเฮ้ยแย่แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นแบบแม่ขโมยของเหรอไม่จริงมั้งแม่ฉันเนี่ยนะจะไปขโมยของแม่ไม่ได้ขโมยใช่ไหมคะอุ๊ยแอมมากลัวจังเลยอ่ะแม่ไม่ได้ขโมยของเกิดเรื่องใหญ่แล้วอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้นะคะยังไงเมื่อมีหลักฐานจับคามัดอย่างคาตัวอย่างนี้นะฉันต้องโทรเรียกตำรวจให้มาจับกุมคุณนะคะเออนี่ไงคะตำรวจคุณตำรวจมาพอดีเลยค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาหยิบกระเป๋าใบนี้แล้วมันก็มีส่งสัญญาณดังขึ้นมาค่ะดิฉันต้องให้คุณตำรวจช่วยแล้วล่ะค่ะเฮ้ยแม่ผมไม่ได้ทำนะคะพวกเราก็อยู่กับแม่ตลอดแม่ไม่ทำอะไรแบบนี้เอ๊ะหนูเดี๋ยวพี่ต้องทำหน้าที่แป๊บนึงถือไส้กรอกนี้ให้หน่อยนะอาจจะเอาไปกินเลยก็ได้พี่ไม่กินแล้วไม่หิวแล้วงานเข้าว่าไงนะคะมีปัญหาอะไรคะเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะตอนแรกก็มาสั่งซื้อกระเป๋าแค่ใบเดียวแต่พอเดินออกไปเนี่ยดันมีกระเป๋าแถมออกไปอีกใบนึงด้วยที่ไม่ได้จ่ายตังค์นะคะต้องแสดงว่าเขาขโมยของใช่ไหมคะคุณตำรวจถ้าหลักฐานนะถ้าหลักฐานค่ะหนังคาเขาขนาดนี้นะแล้วคุณก็มีพยานซะด้วยสิอย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นไปตามหน้าที่ของผมแล้วแหละผมก็ต้องจับคุณแล้วล่ะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นช่วยไม่ได้จริงๆนะท่าทางผมจะต้องพาคุณจับคุณเข้าคุกแล้วแหละวันนี้นี่แหละเฮ้ยไม่จริงนะคะคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะมานี่ผมจะใส่คุณกุญแจข้อมือใส่คุณเลยคุณน่ะเป็นผู้หญิงก็หน้าตาแต่งตัวดูดีทำไมมาลักขโมยในห้างอย่างนี้คนก็เยอะแยะเฮ้ยคุณคะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะไอ้มาทำไงดีอ่ะแล้วไอ้ไส้กรอกนี่พี่จะกินได้ไหมอ่ะแล้วแม่เราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนั่นสิคะพวกเราจะทำยังไงดีอะคะเอาเป็นว่าคุณน่ะให้ผมใส่กุญแจมือซะดีๆนะแล้วลูกคุณน่ะเดี๋ยวผมจะให้โทรเรียกคุณพ่อให้มารับเองส่วนคุณก็ตามกับผมไปที่โรงพักแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปจดบันทึกไปจดเนี่ยตั้งข้อหาแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องกรงซะนะทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลย